สนับสนุนโดยนิโก้พัดลมชาร์จไฟอเนกประสงค์พร้อมโคมไฟพัดลมไร้สายพกพาสะดวกไทยประกันชีวิตกลับมาครับผู้ชมฮะวันนี้มีเหตุการณ์อยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อครอบครัวหนึ่งซึ่งน้องอายุ14ปีพิการทางสมองด้วยแต่ปรากฏว่ามีคนร้ายแอบมาข่มขืนน้องมีคนร้ายเรียกว่าพาน้องไปจากบ้านเลยแล้วกันค่ะเขาก็เลยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและที่สำคัญคือคนที่แกะรอยตามจนเจอเนี่ยเป็นญาติในบ้านนะคะเลยประสานทางเจ้าหน้าที่ให้ตามไปถึงบ้านของผู้ต้องสงสัยเพราะมั่นใจว่าน้องสาวหลานสาวเขาเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้แน่นอนตำรวจก็เลยสนที่กำลังการไปที่บ้านของผู้ชายคนนี้ให้ดูภาพปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หน่อยค่ะตอนที่เดินเข้าไปคือเขาบันทึกภาพไปด้วยตลอดเลยฟังเลยนะนี่คือไงเขาค่อยเดินไปแบบใช่ค่ะมันเขาซุ่มดูอยู่หลายวันแล้วแล้วก็เลยแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่นะคะบ้านหลังนี้ของใครบ้านของนายวสันต์จรัสพันธ์ค่ะอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเพราะว่าญาติเขาแจ้งว่าเด็กอายุ14เรียกน้องออยแล้วกันถูกจับมาที่บ้านหลังนี้ตอนที่เข้าไปเนี่ยเคาะประตูเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจหลักเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา